สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่22พฤษภา2567ครับเป็นช่วงเช้าๆก่อน9โมงเช้านะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับพายุขึ้นทะเลที่ขึ้นเป็นหน้าโลซีซั่นแล้วครับก็จะขึ้นทะเลก็จะประมาณนี้แต่วันนี้จะมาพูดในหัวข้ออำนาจรักนิยมเก่านะครับกับแทรกเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติยังไงนะครับก็พูดให้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับก็จะไม่พูดในทางหลักกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาพูดกันในภาษาบ้านๆนะครับโดยไม่ได้อิงกฎหมายก็คือพูดทางการเมืองหลักพ่อแม่พี่น้องครับก็จะเห็นว่าการเมืองการเมืองครับผมก็จะเห็นว่าข้อปัญหาก็คือว่าวันที่23นี้เราก็มาวิเคราะห์กันแล้วครับว่าท่านศาลรัฐธรรมนูญจะออกมติยังไงครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเงื่อนไขหลักๆ ก็คือไม่พักเพื่อไทยไม่ร่วมกับพักก้าวไกลนั่นเองครับก็นี้คล้ายๆว่าอาจจะเป็นดิวหลักเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขนี้มันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยวิเคราะห์ไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่พักในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้นะครับในอัตราแบบ 50-60% นะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับพักเพื่อใครเพื่อใครพักเพื่อใครก็รู้เห็นกันอยู่นะครับว่าก็อยากจะฝากถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ละครับก็เป็นไงทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าการเมืองมันพรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือพรรคข้าราชการนะครับไม่ว่าจะพรรคสีเขียวหรือว่าสีกากีทุกท่านก็จะมองออกนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็มาวิเคราะห์กันให้ชัดๆเลยครับอ้าวน้ำมาท่วมมาถึงแล้วครับน้ำท่วมทะเลแล้วครับพี่น้องมันก็ช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเราก็มาวิเคราะห์แบบบ้านๆชาวบ้านกันนะครับถ้าคนถ้าเหตุการณ์ที่เงื่อนไขที่พรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคก้าวไกลเมื่อไหร่ก็ต้องนับถอยหลังเลยล่ะครับพี่น้องนับถอยหลังนะครับทางภาคใต้ทางไหนก็ลืมมีการรัฐประหารจะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วรัฐประหารนั้นยังเงื่อนไขยังไม่ได้หรอกครับก็จะได้เงื่อนไขที่รัฐประหารทางนิติสงครามเท่านั้นล่ะครับพ่อแม่พี่น้องทางนี้เขาก็ลือกันสนั่นวันไหวกันหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรล่ะครับเราก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาพูดเรื่องการเมืองในปทุมธานีครับสุดยอดสุดมันแล้วครับแดงกินแดงครับมันมาที่ไปมากมายนะครับที่ในปทุมธานีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม